ฮิสโทฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกวันนี้นะคะจะมาแบบพูดถึงประเพณีแปลกๆคือเวลาเราไม่พอใจใครนะคะเราก็จะจับเขาโยนทิ้งออกไปนอกหน้าต่างเราดูโหดร้ายก็ต้องย้อนไปหน่อยเขาก็บอกว่าเขาก็จะใช้คำเรียกวิธีการแบบนี้นะคะว่า definition มันเป็นประเพณีของชาวเช็กถามว่ามันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐเช็กนะคะโดยเขาก็จะจับคนที่เขาเนี่ยไม่พอใจคุณน้ำมนต์แล้วก็โยนออกนอกหน้าต่างคราวนี้ที่มามันก็ต้องหาที่มาของมันคือคำว่า definition เขาบอกมันมาจากภาษาละตินคือคำแรกคือคำว่าดิเนี่ยค่ะมันแปลว่าล่วงหล่นหรือว่าโยนออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคำว่าเออนะเฟเนสตานะคะแปลว่าหน้าต่างหรือช่องพอมารวมกันก็เลยกลายเป็นคำนี้ใช่ไหมคะเขาบอกมันเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยในวันที่30กรกฎาคมปี1419คือในวันนั้นมันก็จะมีการเดินขบวนนะคะของกลุ่มฮุสไซน์นะคะเป็นกลุ่มของชาวเช็กที่ต้องการปฏิรูปนิกายโรมันคาทอลิกตามแนวทางของเขาอะนะคะครับเขาเนี้ยภายในกรุงปรากนะคะเมืองหลวงของเช็กตอนนั้นน่ะซึ่งตอนนั้นเขาบอกมันคืออาณาจักรโบฮีเมียมันก็มีนักบวชนะคะที่ต่อต้านกลุ่มฮุสไซน์เขาก็ออกมาคว้างปาก้อนหินใส่คนที่มาแบบเดินขบวนกันจากหน้าต่างของศาลากลางคราวนี้มันก็เลยทำให้กลุ่มฮุสไซน์ที่เดินขบวนอยู่เขาเกิดความไม่พอใจแล้วเขาก็โกรธแค้นมากเขาก็เลยบุกเข้าไปในศาลากลางเสร็จแล้วเขาก็จับกลุ่มนักบวชอะค่ะที่แบบโยนก้อนหินอะไรเงี้ยค่ะ7คนโยนออกมานอกหน้าต่างเลยซึ่งก็มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยก็แน่นอนเนาะจับโยนชั้นอะไรก็ไม่รู้เนาะใช่มันก็ต้องเป็นชั้นสูงเลยถ้าเป็นใช่ใช่ใช่คราวนี้ส่วนเขาบอกว่ามันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนี่คือครั้งแรกคือปี1419ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาบอกมันก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยคือซึ่งมีชื่อเสียงเกิดขึ้นไอ้ definition แบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่แบบโด่งดังก็คือในปี1618นะคะเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยโบฮีเมียก็คือตัวสาธารณรัฐเช็กตอนนั้นนะคะเขาอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์คุณน้ำมนต์ซึ่งจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่2นะคะก็ต้องการให้ประชาชนที่อยู่ใต้ปกครองของพระองค์เนี่ยนับถือนิกายโรมันคาทอลิกทั้งหมดเราต้องรู้เนาะยุคนู้นมันเป็นยุคของแบบเรื่องศาสนาด้วยนะคะเขาก็ไปสู้รบกันในทางความเชื่อมันก็ทำให้ชาวโบฮีเมียเนี่ยค่ะที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์เขาเกิดความไม่พอใจแล้วก็ลุกฮือขึ้นมาก่อกบฏกันเพราะฉะนั้นในวันที่23พฤษภาคมปี1618นะคะชาวโบฮีเมียที่ไม่พอใจเขาก็จับผู้แทนของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เดินทางมาที่โบฮีเมียเนี่ย3คนนะคุณน้ำมนต์แล้วก็โยนออกมาจากนอกหน้าต่างของปราสาทปรากค่ะคราวนี้แต่เขาบอกว่าโชคดีไม่เสียชีวิตเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณน้ำมนต์เพราะว่าลงไปมาเขาบอกว่าข้างล่างมันมีปุ๋ยเป็นดินอยู่ข้างล่างมันก็คือเหมือนมีแรงซับแรงกระแทกได้ก็เลยไม่เสียชีวิตแต่เขาบอกว่าแต่การกระทำครั้งนี้มันก็ทำให้จักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ประกาศสงครามกับโบฮีเมียเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม30ปีซึ่งมันเป็นสงครามศาสนาครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ยุโรปเลยคราวนี้ไอ้สองเหตุการณ์สำคัญแล้วมันก็บอกว่ามันก็ยังเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอีกหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของเช็กอีกนะคะก็จะมีแบบยกตัวอย่างเช่นคือในปี1483นะคะกลุ่มฮุสไซน์เขาก็ลุกฮือขึ้นมาภายในกรุงปรากเพื่อจะโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลของพวกแคทอลิกอ่ะคือยุคนั้นเป็นเรื่องของศาสนาเนาะคราวนี้เราก็จับพวกคาทอลิกโยนออกมานอกหน้าต่างหรือเขาบอกเอามายุคใหม่ก็ได้อันนั้นยุคเก่าใช่ไหมยุคใหม่เองเนี่ยเขาบอกในปี1948นะคะยุคใหม่จริงๆนะใช่ใครจะเชื่อเนาะมันยังจะมีอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่ายายมาซาริกนะคะเป็นนักการเมืองชาวเช็กที่ต่อต้านอำนาจรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเช็กโกสโลวาเกียเนาะก็ถูกพบว่าเป็นศพเสียชีวิตกรณีรัฐบาลกับสื่อเขาก็บอกว่าเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่ากระโดดหน้าต่างชั้นบนมาเพื่อฆ่าตัวตายแต่ก็มีหลายๆคนเชื่อว่าไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เขาถูกฆาตกรรมโดยการจับโยนออกมานอกหน้าต่างตามความเชื่อประเพณีของชาวเช็กไงแล้วเขาก็เชื่อว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยต้องมีส่วนกับเหตุฆาตกรรมครั้งนี้ก็ดูเป็นวิธีที่คือยุคนู้นเขาบอกว่าแบบเหมือนเขาเรียกว่ายังไงดีอะมันก็เป็นยุคที่ใช้กันโดยทั่วไปนะคุณน้ำมนต์เพราะเขาอันนี้เขามีข้อมูลอันนึงเขาบอกว่าแม้แต่ในเมืองจีนอ่ะเขาบอกปี1968เติ้งหูฟังเขาเป็นลูกชายของเติ้งเสี่ยวผิงอ่ะครับก็ถูกจับโยนออกมาจากหน้าต่างนะคะจากพวกกลุ่มเลดกาตอนในระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมอ่ะคือเวลามันมีการต่อสู้กันทางการเมืองเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็จะในทางการเมืองในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผ่านๆมาเนี่ยกลุ่มทางศาสนาพวกนับถือโรมันคาทอลิกเนี่ยเขาก็เชื่อว่า
การจับโยนออกไปนอกหน้าต่างคุณมนถ้าเกิดว่ามีคนรอดเขาบอกว่าคนที่รอดเนี่ยค่ะก็จะถือว่าได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้ามันเหมือนเป็นเรื่องทางศาสนาอะไรอย่างนั้นนะอย่างนึงมันก็เลยเป็นที่มาอย่างนึงที่เขาก็เลยเลือกวิธีนี้ในการแบบทำเรียกว่าไงทำร้ายกลุ่มที่เห็นต่างอ่ะเหมือนก็เหมือนให้โอกาสไหมเผื่อรอดไงก็พระเจ้าช่วยเธอเลยนะไม่ทายก็เหมือนก็อ้างๆไปงั้นอ่ะใช่ของเราก็มีนะโยนบกนะโยนบกจำกันได้ไหม